ยารบุนันยองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซีเซอร์ทวินนะคะวันนี้เป็นวันที่ Starship Debut Boy Band ใหม่ของค่ายนะคะตั้งแต่Boyfriend นะคะยันมา Monster X นะคะก็ยาวมาเลยคือไม่มีเลยนะคะก็มาเดบิวต์วงใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือวงCravity นั่นเองเมมเบอร์ Member ของ Cravity นะคะมีทั้งหมด9คนด้วยกันนะคะ4คนใน9คนนี้นะคะได้เข้าร่วมรายการ Produce X101 นะคะเป็นรายการ Survival ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีเมมเบอร์2ใน4ในคนที่เข้าร่วมรายการเนี่ยนะคะอย่างคังมินฮีกับซงฮยองจุนนะคะได้เป็น1ในเมมเบอร์ของ X1 ด้วยนะคะก็ได้กลับมาค่ายนะคะหลังจากที่มีปัญหากับทางต้นสังกัดที่เดบิวต์เนาะเป็น X1 ก็พอมีปัญหาแล้วก็กลับมาค่ายทุกคนกลับค่ายหมดนะคะแล้วก็มาเดบิวต์เป็น Cravity นั่นเองอีก2คนที่เข้าร่วมรายการนะคะนั่นคือกูจอนโมนะคะแล้วก็ฮัมวอนจินนั่นเองแล้วก็อีกเมมเบอร์ทั้ง5คนนะคะที่ไม่ได้เข้าร่วมรายการนะแต่ว่าเป็นเด็กฝึกในค่าย Starship นะคะก็จะมีทั้งหมด5คนแต่วันนี้ฝนจะมาพูดถึงเมมเบอร์คร่าวๆแล้วกันแนะนำตัวเมมเบอร์ทีละคนคร่าวๆนะคะเริ่มจากคนแรกเลยนะคะพักเซริมนะคะลีดเดอร์และแรปเปอร์นั่นเองเกิดวันที่3มีนานะคะ1999นะจ๊ะปี99นะคะกรุ๊ปเลือด A สัญชาติเกาหลีนะจ๊ะคนที่2นะคะชื่อว่าเอรอนนะคะเป็นแรปเปอร์นะคะเกิดวันที่26เมษายนนะคะ1999นะจ๊ะใกล้จะถึงนี้เองนะฮะกรุ๊ปเลือด A นะคะสัญชาติไต้หวันอเมริกานะคะหน้าน่ารักอยู่เด้อเมื่อกี้เซริมอะหน้าแบบท้ายฝนเลยน่ารักดีตาสวยมากชอบโอเคคนต่อไปนะจ๊ะกูจองโมนะคะเป็นโวคอลนะคะน้องเกิดวันที่5กุมภาพันธ์นะคะปี2000กรุ๊ปเลือด B นะคะสัญชาติเกาหลีคนต่อไปนะคะชื่อซออูบินนะคะเป็นโวคอลเหมือนกันนะคะเกิดวันที่16ตุลาปี2000กรุ๊ปเลือด B สัญชาติเกาหลีเช่นเดียวกันนะจ๊ะและคนต่อไปฮาวอนจินดูดีวอนจินนะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็ตำแหน่งโวคอลนะคะเกิดวันที่22มีนานะคะปี2001กรุ๊ปเลือดโอสัญชาติเกาหลีนะคะและคนต่อไปคังมินีมินีหล่อมากมินีน่ารักมากคังมินีนะคะโวคอลนะคะเกิดวันที่17กันยายนปี2002นะคะกรุ๊ปเลือด AV กรุ๊ปเลือดเดียวกันเลยนะคะสัญชาติเกาหลีนะจ๊ะคนต่อไปนะคะน้องซงฮยองจุนนะคะเป็นโวคอลนะเกิดปีไม่ใช่สิเกิดวันที่34พฤศจิกายนปี2002นะคะกรุ๊ปเลือด A สัญชาติเกาหลีนะคะและคนต่อไปคิมแทยองนะคะโวคอลเหมือนกันเกิดวันที่27มกราคมนะคะปี2003นะจ๊ะกรุ๊ปเลือด AB สัญชาติเกาหลีนะคะและคนสุดท้ายมาร์กเน่นะคะอันซงมินเป็นโวคอลนะคะเกิดวันที่1สิงหาคมปี2000กรุ๊ปเลือด O สัญชาติเกาหลีนะจ๊ะหนุ่มๆก็มี Instagram Twitter และ Facebook นะคะชื่อ Cravity นะคะแล้วก็Twitter เนี่ย @cravitystarship นะคะ Instagram cravity_official Facebook cravity ขีดแล้วก็เป็นภาษาเกาหลีนะคะ krebt ก็สามารถเข้าไปติดตามประวัติของหนุ่มๆกันได้นะคะส่วนในเรื่องของตัวทีเซอร์และเป็นเหมือน MV movie ต่างๆนะคะก่อนที่จะเริ่มปล่อย MV ออกมาเนี่ยฝนก็ได้ดูเรียบร้อยแล้วมันดูเป็นสตอรี่มีอะไรที่ให้เราได้น่าติดตามมากขึ้นนะคะก็อาจจะเกริ่นนานหน่อยเนาะฝนไม่ได้เล่ารายละเอียดลงลึกนะคะก็พยายามจำหน้าเมมเบอร์ให้ได้อยู่นะคะเดี๋ยวไปดู MV การตอนแรกฝนคิดว่า Starship จะเดบิวต์ Cravity ในรูปแบบของเด็กหนุ่มใสๆเป็นแบบคิวบอยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งฝนคิดแบบเหมือนมีความคิดว่าเอ้ยจะเดบิวต์เหมือนตอนที่บอยเฟนเดบิวต์หรือเปล่ามีความน่ารักมีความเด็กๆเพราะน้องอ่ะอายุแค่แบบเกิดปี99ถึงปี2003อ่ะซึ่งต่างกันไม่เท่าไหร่เองนะไม่กี่ปีเองคือแบบอยู่แบบ18 19 20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยคือน่าจะแบบออกมาแบบแนวลุคความสดใสน่ารักบอยแบนด์แบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นทีเซอร์แล้วนะคะไม่ใสเลยจ้าไม่มีความใสเลยคือแบบคือทุกอย่างมันดูแบบดนตรีแบบโอเคมากเลยอ่ะเดี๋ยวเริ่มดู MV กันเลยดีกว่านะคะว้าวโหฉากสวยอ๋อว่าเมื่อกี้ใครหัวสีน้ำเงินจองโมนี่เอง
ว่ามินี่พี่แทยองโอ้ยฮงจุนว้าหลังนี้น่ารักมากเลยอ่ะเสียงน้องยังเด็กอยู่เลยอ่ะโอ้ดนตรีโคตรมันโอ้ว้าวโอ้โอ้เซรีลว้าวดีมากเลยอ่ะว้าอู้ฉากสวยมากโอ้หวานจริงนะฉากสวยมากฉากดีมากเลยอ่ะว้ามันดูเข้ากันไปหมดเลยอ่ะว้าวมินีดูตัวเล็กมากเลยอ่ะโอ้มันมีตอนนึงที่ลีดเดอร์เต้นอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วข้างในคือคนอื่นเต้นเหรอมันมีอยู่ตอนนึงที่เป็นท่อนของลีดอ่ะว้าโอ้ยเกสรฟุ้งกระจายBreak out the roof หุยหุยครีเอท MV ดีมากเป็นรูบิกว้าวโอ้เห็นตอนสุดท้ายไหมที่มันเป็นเหมือนรูบิกกับด้านหลายๆด้านอะสี่เหลี่ยมดีมากเลยว้าว MV ดีมากเพลงค่อนข้างที่จะตื๊ดนะคะเพลงค่อนข้างที่จะตื๊ดเลยแหละคือแบบโอเคมากเลยอ่ะดีมากเลยก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะคะคือฝนชอบแนวดนตรีแนวนี้มากเลยอ่ะมันดูโอเคอ่ะมันดูไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการอะไรแต่ว่าแสงสีต่างๆนะคะตัดภาพออกมาได้ดีมากเลยแล้วก็ฉากแต่ละฉากคือเข้ากับแต่ละบุคคลมากพอสมควรฝนว่าการทำ MV เนี่ย Starship ก็ไม่ได้แพ้ใครนะจริงๆดีมากนะคะดีมากๆเลยชอบโอเคยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มๆกันด้วยนะคะคราวิตี้นะคะสามารถไปดู MV ต่างๆของหนุ่มๆได้นะคะฝนอาจจะไม่ได้พูดในคลิปนี้เนาะก็แค่มารีแอคชั่น MV แล้วก็แนะนำสมาชิกให้ได้ดูกันเท่านั้นเองนะคะก็ใครที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถเข้าไปติดตามได้นะคะทั้ง IG Twitter และ Facebook Fanpage ของพวกนางนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะจ๊ะฝนจะมารีแอคชั่นอะไรอีกลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อันยู